สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองกลับมาดูในส่วนของตัว wake and sleep นิดนึงนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องฟิสิกส์ไปนะครับแล้วก็เรามีการใช้ wake กับ sleep เนี่ยในส่วนฟิสิกส์ซึ่งมันเกิดปัญหานะครับจะเห็นภาพได้ว่าตัว sleep มันช่วยเพียงแค่ทำให้ตัววัตถุฟิสิกส์มันช้าลงแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ที่เราเห็นในเกมต่างๆที่เวลาเดินไปแล้วมันก็มีแพลตฟอร์มพุ่งเข้ามาแล้วก็หยุดนะครับที่เขาเป็นอย่างนั้นก็คือเขาไม่ได้กำหนดให้ตัวนี้เป็นฟิสิกส์นะฮะเขากำหนดตัวนี้ให้เป็นฟิกส์นะครับเป็นรูปภาพปกติทั่วไปงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดหนึ่งครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขจากวิดีโอที่แล้วมากนะฮะที่พูดผิดไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเวกอัพมันก่อนแล้วกันนะครับเวกอัพนี้ของเดิมนะฮะก็อย่างที่เรารู้กันก็คือตัวยูเซอร์เนี่ยเดินไปถึงระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วให้มันเคลื่อนที่นะครับสมมติให้เคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยความเร็ว2แล้วกันนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาที่100นะฮะอันนี้จะคล้ายเดิมทุกอย่างนะครับคล้ายเดิมทุกอย่างปึ๊บนะครับแล้วสังเกตถึงระยะทางมันก็ขึ้นไปนะฮะลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของตัว sleep เนี่ยถ้าสมมุติเรา distance base ตัวนี้นะครับคำว่า sleep เนี่ยจริงๆหมายถึงนี่นะฮะหมายถึงว่าตอนที่มันตื่นขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะหยุดการเคลื่อนที่นะครับสมมุติเราติ๊กไว้ที่0นะครับติ๊กไว้ที่0สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือมันก็จะหยุดนะฮะสมมุติติ๊กไว้สัก100นะครับ100ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนที่นะครับไปถึง100มันก็จะหยุดนะฮะมีการเคลื่อนที่100ก็หยุดนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนเราเพิ่มเป็นสัก200ดูนะครับ100ลองกดดูปึ๊บถึงตำแหน่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถึง200มันก็หยุดนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะนั่นก็คือ sleep นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟิสิกส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงให้เป็นไม่มีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับทำให้มันไม่ขึ้นสังเกตมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับมันเป็นสีแดงวัตถุฟิสิกส์จะสังเกตเห็นว่ามันไม่หยุดนะครับมันไม่หยุดนะฮะมันไม่หยุดเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาในวิดีโอก่อนหน้าที่พูดถึงตัวสลีปนะครับแล้วมันไม่หยุดนะฮะครั้งนี้ก็เลยถ้าเราไม่ใช้ฟิสิกส์เนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มปกติทั่วไปนะครับให้มันเคลื่อนที่ปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้งานได้แล้วก็ใช้ในการออกแบบเลเวลดีไซน์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผม